เรื่องกองทุนหมู่บ้านนิดหนึ่งนะครับนางพงเพชรจุลละเอียดและรัฐมนตรีประจาสานักนายกมงตรีเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่1ประจําปีนี้นะครับโดยสาระสาคัญเนี่ยนะครับรัฐมนตรีพงเพชรบอกว่าจากรายงานการดําเนินการพบว่ามีหลายกองทุนที่ไม่ดําเนินงานแล้วบางกองทุนประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ บางกองทุนมีการบรหิหารจัดการที่ดีจึงได้สั่งการให้ำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยนะครับเร่งสำรวจเพื่อจัดระดับมาตรฐานการดำเนินง,งานของกองทุนคัดเกรดก,กองทุนทั่วประเทศเพื่อน,นำมาพิจารณาแนวทางการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือส่วนกองทุนที่ไม่แอคทีฟแล้วหรือไม่มีการดําเนินง,งานแล้วก็อาจจะต้องพิจารณาหาตัวบทกฎหมายทบทวนว่าจะยุติการดําเนินง,งานหรือปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไรนะครับแล้วก็ขอให้มีการตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินง,งานและติดตามสารวจ อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วรวมทางให้ทางสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยดำเนินโครงการต่างๆตามแนวทางการบริหารงานของรัฐบาลเพิ่มรายได้ให้ชุมชนเพื่อพลิกโฉมสู่การเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยุคใหม่ที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริงครับค่ะ